สมมุติว่าครอบครัวอันประกอบไปด้วยสามีภรรยาแล้วสามีไปมีคนอื่นเราใช้คำว่าไม่ครอบครองแล้วเข้าใจแล้วปล่อยให้สามีไปมีคนอื่นไม่ปล่อยหรือไม่ปล่อยไม่รู้แต่ว่าในบริบทนี้เนี่ยการไม่ครอบครองกินในยาเป็นถึงอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คือการไม่ครอบครองเนี่ยหมายความว่าสังคมของคนที่มีชีวิตที่รักกันเนี่ยต้องมีศีลธรรมจริยธรรมที่จะไม่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีในความซื่อสัตย์ของความรักถ้าอ้อยรักใครสักคนแล้วคนนั้นตายไปอ้อยยังต้องรักนะเอาเรื่องนี้จะเห็นชัดนะคืออ้อยยังต้องรักแล้วต้องรักอย่างมีความสุขที่จะรักอย่างเป็นกุศลเพื่อส่งกุศลที่เป็นผลแห่งการปฏิบัติด้วยรักของเราเนี่ยไปถึงคนที่เรารักเราจะไม่เสอึกเสอื้นแล้วบอกว่าทำไมเธอถึงตายแล้วถ้าเธอตายฉันจะอยู่ยังไงนั่นคือความเห็นแก่ตัวเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวคือจะดึงสิ่งที่เรารักเอาไว้กับเราแต่ชีวิตมันมีเกิดตายเป็นแพ็กเกจที่เราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาเรามีกันและกันอยู่เนี่ยเราต้องรู้เลยว่าที่สุดของความรักเราต้องจากกันนะเราต้องจากกันไม่จากเป็นก็จากตายแต่โอกาสที่เรามีในการละกันเนี่ยเราต้องบริหารความรักของเราให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อวันหนึ่งเวลาจากกันเรายังนึกถึงกันอย่างดีที่สุดเรากำลังพูดอยู่บนศีลธรรมของการไม่ครอบครองแบบที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะแต่ถ้ามันเป็นการผิดธรรมชาติเช่นคุณรักแล้วคุณก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักแล้วคุณไปมีคนอื่นหนึ่งคนจะต้องทำใจให้ได้ว่าคุณไม่ใช่ของฉันฉันจะไม่ครอบครองคุณอันนี้มันอยู่นอกระบบของศีลธรรมนะนี่เรากำลังยืนอยู่บนพื้นฐานอันนี้นะใช่ไหมมันต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมความรักมันต้องซื่อสัตย์นะมันมีจริยธรรมของความรักว่าคุณสัมสอนไม่ได้อะแล้วถ้าความรักไม่ซื่อสัตย์โอ้โหมันก็หลงแล้วไงจ๊ะมันก็หลงแค่นั้นมันก็หลงอะสิมันก็ไม่เรียกว่ารักมันก็เรียกหลงหลงอารมณ์ด้วยนะหลงอยู่กับราคะหลงตัวหลงผิดหลงอะรักกับหลงคนละเรื่องอันนี้พูดเรื่องความรักโอโชนะคะปราชญ์แห่งอินเดียกล่าวว่าอยากคิดว่ารักนั้นนิรันดรความรักเป็นเรื่องเปราะบางมากเพราะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ความรักแตกสลายได้ความรักเป็นเรื่องเปราะบางจริงหรอความรักนำไปสู่ความเจ็บปวดได้ถ้าการบริหารความรับผิดชอบนั้นมันยังต้องเป็นไปอย่างใจฉันสำหรับคนที่เปราะบางมันยังเป็นต้องเป็นไปอย่างใจฉันโอโชพูดเลยถ้าเผื่อว่าเราไม่ระวังในความรักจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดนั้นความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการบริหารความรักตรงนั้นมันต้องเป็นดั่งใจฉันเมื่อใดที่ความรักต้องเป็นอย่างใจฉันมันไม่นิรันดร์ค่ะมันไม่นิรันดร์แต่ถ้าความรักที่มันไม่ต้องเป็นดั่งใจฉันแต่มันเห็นความสุขที่ได้รักแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักมันยังมีความสุขที่ได้รักของคนที่บริหารใจตัวเองได้อย่างนี้นิรันดร์เอาปรัชญาความรักคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าขอให้ผู้ตายจงมีชื่อเสียงชั่วฟ้าดินสลายขอให้ผู้อยู่จงมีรักนิรันดร์ความรักชั่วนิรันดร์เป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเปล่าไม่ความรักชั่วนิรันดร์มีอยู่จริงมีอยู่จริงในใจของคนที่รักเป็นนะคนที่รักเป็นน่ะมีอยู่จริงคนที่ไม่มีจริงก็รักไม่เป็นนะความรักยังเติบโตอยู่ในใจของคนที่ยังรักเป็นเพราะฉะนั้นความรักนิรันดร์อยู่ในมิติแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่นิรันดร์อยู่ในจักรวาลข้างนอกแต่มันอยู่ในโลกภายในแม้เรานึกถึงที่ไรเราก็ยังยิ้มและมีความสุขได้รักนั้นก็นิรันดร์อยู่ในความสุขของเราใช่ไหมแต่ถ้าเรานั่งแล้วเราก็อมทุกข์แล้วเราก็หมดหวังซึมเศร้าอยู่กับที่มันไม่เป็นดังใจเนี่ยมันจะนิรันดร์ได้ไงอ้อยแต่ถ้าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยสมมตินะ
ความรักเนี่ยจากเป็นหรือจากตายเนี่ยยังไงมันก็ต้องนำมาซึ่งความสูญเสียและความเศร้าโศกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอความรักมีการพัดพรากอยู่ตลอดเวลาไม่จากเป็นก็จากตายแต่มิติแห่งรักไม่เคยตายอยู่ในใจของคนที่ต้องจากพรากนะจะเรียกว่าสูญเสียได้ไงคนที่สูญเสียคือคนที่ครอบครองแล้วสิ่งนั้นมันหายไปแล้วทำไมมันถึงต้องเกิดกับชั้นนี้สูญเสียแต่ถ้าคนที่มีความรักยังไม่ครอบครองแม้สิ่งนั้นไม่อยู่แต่ความรักยังอยู่อ่ะจะเรียกว่าสูญเสียได้ไงมันมีความจากพรากแต่มันไม่มีการสูญเสียไงมันยังอยู่อ่ะมันยังเติบโตอยู่ในใจมันยังมีพลังนะที่จะต่อยอดและให้เกิดความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติด้วยซ้ำมันไม่ใช่รักแค่สิ่งนั้นที่มันอยู่แม้แต่สิ่งนั้นไม่อยู่แล้วแต่ความรักยังอยู่แล้วเรายังทำให้เกิดสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรคุณูปการต่อโลกอีกมากมาย